วัดตรวจสอบรับตรวจไม่ได้ครับแต่คนนี้บอกว่าเสียงดังคอนโดเขาเหตุการณ์ในคลิปเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อก่อนย้อนไปเนี่ยวัดกับชาวบ้านอยู่ด้วยกันผ่านไปได้ดีสงบสุขนะครับแต่เหตุการณ์ในคลิปนะครับกลายเป็นไวรัลแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงอยู่ในโลกออนไลน์ขณะนี้หลังจากคลิปนี้นะครับถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยมีการตั้งคำถามระบุว่าคุณคิดยังไงกับคนแบบนี้คนแบบนี้ก็คือคนในคลิปนะครับคุณผู้ชมเขามีการร้องเรียนวัดสวดศพเสียงดังครับรบกวนการทำงานของเขานี่ซึ่งคนที่มาร้องเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ที่คอนโดใกล้ๆวัดมีการเปิดเผยภาพนาทีนะครับผู้ชมครับหญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยเดินทางไปที่วัดบางสะแกนอกแขวงตลาดภูเขตธนบุรีกรุงเทพเนี่ยนะครับเพื่อเข้าไปต่อว่าที่ทางวัดเนี่ยสวดศพเสียงดังโดยหญิงสาวที่คุณผู้ชมได้ชมคลิปไปบางช่วงเมื่อสักครู่นะครับมีการให้เหตุผลของเธอนะครับบอกว่าเธอเคยเสนอคอนโดแล้วนิติบุคคลคอนโดเนี่ยแจ้งว่าให้มาทำข้อตกลงกับทางวัดเอาเองและตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางวัดเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้หลังจากนี้จะไปคุยกับทางนิติเพื่อให้ไปคุยกับทางสำนักงานเขตให้เข้ามาจัดการเองแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเองเดือดร้อนมากเสียงดังทำงานไม่ได้ไปชมคลิปเต็มครับไม่ทำก็ได้ครับผมเคยเสนอคอนโดแล้วเขาว่าให้มาทำข้อตกลงร่วมนี่นะครับคนไทยนะครับวัดตรวจสอบรับตรวจไม่ได้ครับแต่คนนี้บอกว่าเสียงดังคอนโดเขาคุณคะคุณไม่มีผมให้คุณไปฟ้องผมเลยให้คุณไปฟ้องผมเลยครับนี่ดูหน้าผมนี่ไปฟ้องถ่ายรูปผมไปฟ้องไปฟ้องจับผมเนี่ยครับครับผมนี่ไงแต่คุณไม่ใช่คนไทยไงครับคุณไม่ใช่คนไทยคุณไม่ใช่คนไทยไงคุณเสียเวลาจะมาคุยเราได้ผมแค่ครึ่งชั่วโมงถูกไหมครับถ้าเราคุยกับคุณแบบนี้เราก็จะเห็นคนเราแล้วฟังกันผมแค่ครึ่งชั่วโมงผมใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงคุณก็ต้องเข้าใจเหตุผลของวัดด้วยเข้าใจอันนี้หนูโอเคเรามาแล้วคุณมาถามวัดไม่สามารถทำให้เราได้แล้วถูกต้องครับมีวัดก็ต้องประกอบพิธีของตรงนี้ไปอยู่เมื่อเชื่อวันเดี๋ยวจ้าขอไปคุยกับที่นี่แล้วก็จะมีหนึ่งคนมาทำให้เห็นแล้วมาทำข้อตกลงเชิญครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยพยายามชี้แจงเหมือนกันบอกว่าเมื่อทางวัดจะมีงานหรือว่ามีการใช้เสียงเนี่ยก็แจ้งไปทางสำนักงานเขตตลอดทางวัดเนี่ยไม่สามารถก้าวล่วงการทำงานของฝ่ายนิติของแต่ละคอนโดเพื่อแจ้งผู้อยู่อาศัยได้อีกทั้งการสวดศพเนี่ยยังใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นทั้งวันด้วยนอกจากนี้นะครับคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยยังมีการตั้งคำถามเพิ่มเติมอีกด้วยว่าการสวดศพเพื่อทำตามพิธีนั้นเป็นการใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นและวัดเนี่ยประกอบพิธีตั้งแต่ก่อตั้งวัดมา400กว่าปีแล้วอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมครับภายหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มองกันว่าหากจะไปซื้อหรือเช่าคอนโดเพื่อที่จะอยู่อาศัยเนี่ยก็ต้องมีการรับรู้อยู่แล้วแหละว่ารอบข้างเนี่ยเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเมื่ออยู่ใกล้วัดก็ต้องมีการสวดศพแหละเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วอีกทั้งการสวดศพจะใช้เวลาไม่นานควรจะคิดถึงใจเขาใจเราญาติผู้เสียชีวิตจะรู้สึกอย่างไรด้วยนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่ากาลเวลามันเปลี่ยนไปมันผ่านไปนะครับวัดอยู่มาก่อนคอนโดมาสร้างกลับกลายเป็นปัญหาซะอีกสวดศพเสียงดังรบกวนเวลาทำงานของคนที่พักอาศัยที่คอนโดเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็งงเหมือนกันนะครับเนี่ยครับแต่คาดว่าน่าจะหาทางออกตรงกลางได้เดี๋ยวคาดว่าน่าทางสำนักงานเขตเนี่ยน่าจะต้องลงไปจัดการไกล่เกลี่ยนะครับเข้าไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ